อุ้ยนี่หอยหวานของแท้ลดเท่าไหร่ครับนี่โลละพันจ้าโลละพันครับโอ้เป็นเลยนะใส่กระบังเวลามันเดินเต็มตัวมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่ชมงานไม่ลดเท่าไหร่ครับชมงานมันสองตัวเนี่ยร้อยเดียวหมดนี่ร้อยนึงนี่พี่น้องเดือจ้ากินปูนึ่งกันอร่อยจอปูด้วยนะนี่รถตากแดดใจกลางหาจอมเทียนครับไม่ได้ทักใครนะครับเมื่อกี้ก็ที่ว่าน้องฝ้ายเขาก็นี่แหละก็กลัวเป็นเกรงใจคนอื่นนะมาแล้วครับพี่น้องกราบสวัสดี SC ครัวลุงเด่นครับสวัสดีเช้าๆนะครับเช้านี้เราออกเดินทางมาจนถึงเมืองพัทยาแล้วครับพี่น้องเช้านี้เดี๋ยวลุงเด่นจะพามาจะพาหลักๆเลยจะพาไปกินปูจ้อครับที่เขาลงคลิปกันว่าปูจ้อแบบปูทะลักอะไรอย่างนี้นะปูแบบทะลักทะลวงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยว่าจะพามาชิมสักหน่อยนะแต่ก่อนอื่นเลยมาพัทยามาแถวนาจอมเทียนเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะต้องมาเดินตอนเช้าเนี่ยคือตลาดประมงชาวบ้านที่เขาขายอยู่เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าร้านจ้อเขาขายตอน19โมงร้านเขาเปิด9โมงตอนเช้ามาเนี่ยแต่วันนี้บอกคงว่ามาสายเพราะว่าผมไปเดินตลาดลานโพนาเกลือมาตลาดที่อยู่ตรงข้ามกับลานโพโอ้โหไม่ได้ใส่ครีมกันแดดนะเนี่ยพี่น้องกลับไปนี่ขาวขาวมากเลยล่ะนี่ดูก่อนมีอะไรกินเช้านี้โอปลามาสายช่วงนี้ปลาเยอะไหมครับช่วงนี้โอ้หอยนี่ก็มีเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเนาะหอยหอยอะไรเนาะครับลองขอบคุณนะครับลองเดินดูก่อนนี่เป็นเรือประมงปูที่นี่บอกกันเลยหวานมากก็คือต้องมาเฝ้าอ่ะแต่ว่ามันต้องมาสักหกโมงกว่าครับตอนนี้เกือบเก้าโมงแล้วเดี๋ยวมาเดินแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปตามไปกินปูจ้อแบบทะลักลุงเด่นอยากกินเห็นเขามารีวิวกันหลายคนนะนี่ให้ดูหน่อยนี่เป็นเรือประมงแบบชาวบ้านเนี่ยคือมาพัทยาต้องมากินที่นี่เพราะว่ามันสดดีแล้วก็ปูหวานมากนะโลเท่าไหร่ก็ซื้อครับกุ้งอร่อยตั้งใจมาขับรถมาเป็นพันกิโลแล้วต้องแวะมาชิมซะหน่อยเออมีอยู่วันนี้หอยบิดหอยบิดปูโลเท่าไหร่ครับวันนี้หมดนี่800ค่ะประมาณโล4โล4เขาบอกช่วงนี้ปูที่เดี๋ยวนะตัวผู้ตัวเมียบ้างเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้ผสมกันตัวนอกนั้นตัวเมียหมดโล4ขีด800ครับตัวโลเท่าไหร่โล500นะครับโล600ตัว600นะตอนนี้หอยบิดใหม่ๆมากกำลังแบบทุบ100ขายถูกกว่าระยองโอ้นี่3โล100ตัวอ้วนๆเลยไม่ทานปูบ้างเหรอคะมีรับนึ่งนะคะครับจิ้มพร้อมทานจ้ะเหลือแค่นี้เองเลยเนาะจ้ะไปเดี๋ยวเดินดูแป๊บนึงครับมีอะไรน่าสนกันนี่ไหมเดี๋ยวเดินดูหลายๆเจ้าหน่อยนึงแต่ว่าผมอยากจะมาผมอยากจะซื้อตอนที่ว่าพรุ่งนี้ถ้าผมคงจะนอนที่นี่อีกสักคืนอยู่ผมจะมาดูตอนมันเยอะๆแล้วก็เอาเนี่ยซื้อแน่นอนกินแน่นอนไปปูนะเผื่อมีหมึกมีอะไรจะได้มาถ่ายคลิปแบบเต็มๆมาดูก่อนปลาอีกุ้งค่ะซื้อปล่อยปลาอีกุ้งปูกิโล600โอ้ปลาเห็ดโคนครับพี่น้องโอ้นี่หอยหวานของแท้โอ้นี่หวานจริงหอยหวานปูมาลดเท่าไหร่ครับนี่โลละพันจ้าโลละพันครับโอ้เป็นเลยนะใส่กระบังเวลามันเดินเต็มตัวมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่ปูโลเท่าไหร่ครับ250จ้า250ใช่จ้ะทำไมเป็นปูเล็กกับปูนิ่มเดี๋ยวพี่อ๋ออันนั้นจะเป็นแข็งพี่ครับอ๋อปูแข็งอ๋อนี่ปูม้านี่เนาะปูม้านี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเป็นแข็งตัวแข็งอย่างนี้จะเป็นอ๋อนุ่มนิ่มได้ไปทำอะไรครับอย่างนี้ผัดจ้าผัดทอดกระเทียมมันมีกี่ตัวครับนิ่มๆ มีหลายตัวอยู่จ้ะทอดกระเทียมพี่น้องตอนนั้นที่พี่มาเอาหมึกสายไปใช่ป่ะพี่จับได้จับได้เลยนานแล้วนะหนูเห็นพี่ลงคลิปอยู่อันนี้ปลากระปะกระเป้าเหรอครับใช่แต่พี่นึ่งแล้วเนื้อมันจะเป็นก้อนเลยพี่ดูหน่อยเกล็ดมันจะแตกครับตรงนี้มีอะไรงั้นไหม
มีที่รับนึ่งมีที่รับนึ่งอันนี้ทำไมถูกกว่าที่อื่นที่เขาจะมันคนละเกียรติเหรอครับไม่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะผัดได้อย่างเดียวพี่กระทอดกระเทียมผัดยำทอดกระเทียมได้ครับอย่างเงี้ยมันจะกินได้ทั้งตัวเลยพี่งั้นผมก็เอาแต่ถ้าเป็นหอยหวานนี่เขาขายกิโลพันนะเขาจับเลยนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันขึ้นที่มันไปขายที่มันตายแล้วมันถูกกว่าแล้วครับอันนั้นเป็นหอยหมากจ้ะพี่หอยหมากอ๋อนี่หอยหวานจริงอันนั้นจะเป็นหอยฟาร์มที่เขาเลี้ยงครับอันนี้เป็นหอยธรรมชาติที่เราหามาเอาหมดเลยไหมพี่แข็งๆก็ไปนึ่งได้นะแม่แล้วไปนั่งขูดทำไมอย่างเงี้ยพี่จะไปนึ่งอย่างเงี้ยอ๋อจะไปกินแล้วเหรอนี่ให้ป้าแกทอดป้าแกทอดได้แล้วมันก็ตัวเล็กไปหน่อยเนาะอันนี้เงี้ยไปทำอะไรอย่างเงี้ยเล็กมากเลยไปผัดได้เลยพี่ผมถ้าผมเอาแบบที่ไม่ผัดได้ไหมผมคงไม่ได้ผัดละยำอ๋อถ้าพี่ไม่เอาผัดใช่ไหมอันนี้มันจะผัดนะที่พี่บอกอ๋อผัดได้ยำได้พี่แต่ว่ามันนึ่งไม่ได้อ๋อเอาไปผัดกับไปยำใช่งั้นเอาโลนึงอะเอาผัดผงกะหรี่เอาพี่ไม่มีที่นึ่งเหรอก็มีอยู่นะครับก็มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับปูนึ่งใช่ไหมเอาหมดนั่นแหละเนาะปูนี่เล็กไปวะวางไม่ให้วันไหนวางอยู่แต่ว่าปูที่พรุ่งนี้ก็มาอีกรอบนึงกิโลสามพี่จ้า320 บาทนะเดี๋ยวไปวางแนวพุ่งยักษ์ไอตัวหอยนี่เขาทำยังไงเอาครับใส่นึ่งยากไม่ใช่หมายถึงว่าตอนไปจับมันแหละมันติดอวนมาเพราะอย่างนี้เราไม่ได้เลี้ยงมันติดโดยธรรมชาติจ้ะปลาเห็ดโคนเนาะปลาเห็ดโคนต้องไปกินร้านปูเป็นเนาะต้มทอดกระเทียมพี่ลองอันนี้ไปทำเอาเป็นใส่หม้อนึ่งอันนี้ผมก็ไม่กล้ากินปลากระเป้าใช่ไหมมันกินได้แต่เนื้อมันพี่อย่าไปกินไส้ในมันไปเอาดีกว่าคงกว่าเอาปลากระเป้าขอบคุณมากนะจ้ะมีไปห้าร้อยด้วยมีแต่ไปก็เห็นราคาถูกดีเอาไว้ก่อนพออย่างนั้นนะครับกิโล250มันเป็นดีนะเสียงพี่ได้ไงอ๋อจำเสียงได้ขนาดพี่ใส่แมสใส่แว่นหนูยังถามซ้ำย้ำไงก็ตัวนั้นมือตัวนั้นอร่อยนะใช่ใช่เห็นเยอะครับถ้าเป็นปูม้าทั่วไปปูม้าที่ขอไปนึ่งจริงๆนั้นโลเท่าไหร่ครับ500เป็นไซส์ใหญ่จะเป็น500โอเคนะไม่มีวันนี้มีไหมมีพี่เรือกำลังเข้าอยู่โอ้นู่นน่ะแล่นมานู่นแล้วอยู่เขาก็มีอ๋อเดี๋ยวไปดูมีเบสอะไรนะมาก็ซื้อกินได้ครับรสชาติดีอยู่อันนี้ไปผัดกะเพราผัดผงกะหรี่ได้ดีครับเดี๋ยวเอาหม้อนั้นมาอยู่เอาไปอบวุ้นเส้นได้ไหมเนาะได้จ้ะโอเคครับขอบคุณครับเขาบอกเรือกำลังเข้ามานู่นพี่น้องมาโอ้ตัวใหญ่ไปแล้วพี่น้องนี่โอ้ปลากระเบนหางยาวมากเลยปลากระเบนหางยาวกระเบนลิ้นหมากระเบนลิ้นหมาอันนี้โลเท่าไหร่ครับ500ค่ะเมื่อกี้พี่ขอตัวใหญ่ไปหมดแล้วตัวใหญ่น่ากินนะใหญ่600ใหญ่600มันมีตัวเมียไหมครับนี่ตัวใหญ่มีตัวใหญ่อะไรนะ500ก็คุ้มค่ะตัวใหญ่มันมีตัวเมียไหมครับตัวเมียสองตัวมีสองตัวมันไม่มีตัวเมียนะตัวเมียมี2ตัวเนาะดูอย่างงี้รู้เลยเหรอตัวนี้หลังเสียมตันครับมันจะต่างกันเลยนี่ตัวเมียเยอะอยู่ด้วยมันตัวเล็กจ้ะอันนี้ถ้าอันนี้ตัวเมียแต่มันตัวเล็กเนาะ300ครับตัว300ครับที่เขายังจะขึ้นมามีมั้ยครับมีที่เขากำลังเก็บนี่อ๋อครับครับเดี๋ยวเดินดูแป๊บนึงนะครับเจ้านี้มีปลาโฉมงามด้วยโฉมงามตัวเล็กเอาไปแกงส้มได้นะตัวเล็กๆก็ได้โอ้ได้ไหมอ่ะได้ตัวเท่าไหร่ครับนี่ฮะ500ค่ะเอาหมดไหม450เอาหมดเลย2โลมันเหลือตัวเมียไหมครับเนี่ยเมียตัวเมียตัวผู้จะปิ้งแบบนี้ตัวเมียจะปิ้งใหญ่อันนี้โล500แต่เอาหมดอ่ะ450ได้อยู่มากัน 2-3 คนนี่สักโลนึงก็ได้เอาโลนึงค่ะเอาตัวเมียเนาะเยอะๆแล้วก็มาเข้าบัญชีหน่อย
ปลาชมงานไม่รู้เท่าไหร่ครับปลาชมงานมัน2ตัวเนี่ย100เดียวหมดนี่100นึงปลาชมงานกับปลาเก่าครับพี่น้องชมงานกับปลาเก่าเอาไปแกงส้มพอดีนะนี่หน่อย 1,000 2โลน่ะเลขบัญชีเลขบัญชีทหารไทยครับทหารไทยเดี๋ยวนะในหลักทหารไทย TMB TTB ใช่ไหมใช่ครับTTB ตัวหนึ่ง TTB ธรรมชาติใช่4ป่ะ500ครับพี่น้องอ่ะ021 0217547 54ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปนึ่งเองขอบคุณครับนี่ก็เรือกำลังเข้ามาอยู่แต่ว่าโหลดแล้วในลำสุดท้ายลำสุดท้ายนะโหลดกันแล้วเขาหยุดโอ๊ยแชร์มาอีกลำครับอ่ะพี่น้องก็จริงๆนึกว่าจะไม่ได้ของได้อยู่นะก็ได้ปูไปประมาณ3โลครับไอตัวนั้นเขาบอกเอาไปที่ผมไปอบวุ้นเส้นหาที่มีหม้ออบวุ้นเส้นมาอยู่แล้วก็ตัวนี้เอาไปนึ่งกินนี่แหละก็จริงๆอยากกินตั้งใจมาครับแต่ที่ในตลาดนาเกลือก็มีนะแต่ผมเคยกินที่นี่แล้วผมติดใจครับติดใจปูที่นี่ถึงแม้ตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่ารสชาติเนื้อแน่นถ้ายิ่งถ้าเป็นตัวเมียนะไข่นะโอ้โหหวานมากหวานถูกใจเลยแหละเมื่อกี้ลุงเหรียญน่าจะให้เขานึ่งไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะกลับรถไปให้เขานึ่งเลยครับก็ไม่อยากจะขนของลงนะแต่ของอุปกรณ์เราเพียบเพราะว่าปูกิโลเดียวเองจ้างเขานึ่ง50บาทครับก็ดีกว่าขนของลงนะนี่รถตู้นอนทัวร์ครับเดี๋ยวกลับรถไปทางนู้นดีกว่าแล้วก็ให้เขาจัดการให้เราเลยโอ้แต่มันเป็นวันเวย์นะครับมันย้อนไปไม่ได้นะเนี่ยย้อนไปได้แต่ไปไม่ไกลหรือว่าเป็นเฉพาะกลางคืนเขาเป็นวันเวย์ครับตัดเครื่องไว้เย็นๆรอเลยบรรยากาศดีครับมาราชาได้ปูมาสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผู้จัดการส่วนตัวไม่เดินไปด้วยเดี๋ยวเอาไปให้ขอนึ่งกันดีกว่าเนาะหลับสบายกันครับเย็นๆไปพวกคุณจะไม่ตื่นมีปูนิ่มเลยเธอเดี๋ยวไปให้ร้านขอนึ่งให้ร้านเดิมไปแหละร้านที่เราซื้อมาปูนิ่มเขาบอกเป็นเอาไปผัดผัดผงกะหรี่ไหมอันนี้เอาไปนึ่งหมดอ่ะตัวนิ่มมากตัวเมียโอ้นี่ไข่3โลโลเท่าไหร่เนี่ยกิโล500แล้วตัวนี้กิโล200กว่านี่ที่เป็นปูนิ่มเนี่ยไหนมนุษย์ที่นิ่มๆเมื่อกี้เรียกมาตัวเล็กๆอย่างนี้ก็อร่อยนะไม่ใช่ว่าตัวเล็กไม่อร่อยนะนี่เก็บเอาเนี่ยไปนึ่งนี่เองเขาก็เลือกเองนี่ตัวนี้มันยังไม่ตายนะแต่มันนิ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมนุ้ยปัดผมก็บอกไปทอดกระเทียมก็ได้อร่อยนะแค่จับเขาแพงนะนี่แพงมากเลยนี่ตัวนี้ก็นิ่มนี่เป็นปูม้านิ่มว่ะเธอแต่ว่าเขาก็มันนิ่มมันไม่อร่อยเท่าไหร่นะถ้าเอาไปทำไม่เป็นพี่จะเอาตัวผู้จัดการก็เหมือนไม่ค่อยสบายครับไปน้องเป็นกำลังใจให้น้องฝ่ายแล้วกันเป็นไอแต่ไม่มีไข้นะมีไข้ไหมมีไข้สองอันแรกเขาหายแล้วแต่ก็นอนด้วยกันทุกคืนเนี่ยก็เลยแล้วไม่อยากทักใครก็ใส่แมสใส่อะไรไปอุตส่าห์ตั้งใจมาเที่ยวแดดเต็มแดดแรงก็เนี่ยไอ้ถ้าว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นก็อาจจะได้ไปหาหมอแล้วหรือว่าจะพากลับบ้านหรือว่านั่งเครื่องกลับบ้านกำลังคุยกันอยู่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะได้ไปโรงพยาบาลมั้งแต่ก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะครับเขาบริการให้นึ่งฮะซื้อกับลุงเขาอยู่นู้นน่ะเขาบอกนึ่งข้างบนนี่เมื่อกี้พี่เขาก็แนะนำมาตรงนี้นะเขาบอกปงป้ายแดงๆเนี่ยนึ่งกิโล50บาทของเราประมาณ2โลมั้งเขาคิดให้70บาทเขาบอกคิดค่านึ่งครับนี่ไงร้านนึ่งผัดยำอะไรนี่ปะเมื่อกี้ไปเอาหอยบีดมานึ่งด้วยไหมหอยบีด3โล100ครับแล้วมันเป็นแบบใหม่มากเลยกำลังกระเทาะอยู่เลยเมื่อกี้เห็นพี่เขานั่งซุ้มนี่เขานึ่งเขาต้มกินกันเนี่ยไปเขามีบริการดีเหมือนกันนะเอารถรับนึ่งนี่มีนึ่งมีทอดได้ครับเมื่อกี้ปลากระพงเราที่ร้านนั้นเราไม่มาให้เขาทอดที่นี่นะเธอโอ้นี่ไงร้อนถ้าเราไปยกของเรามาออกจากตู้มันก็ช้าแล้วแล้วก็ร้อนด้วยถ้าก็กินอย่างนี้ง่ายกว่า
โอ้ปลาปลาตัวเมื่อกี้นี่มีคนเอาเหรอครับเขาเอามาทำเองอ๋อเมื่อกี้พี่เขาจะให้ผมอยู่ตัวเนี้ยเขาบอกเกิดมากเขาไม่ค่อยขายกันหรอกเลยนะฮะเขาจะขายนะกินปลานี่จะลืมปลาอย่างอื่นเลยอ๋อกินปลานี่จะลืมปลาอย่างอื่นเลยผมก็กลัวเมื่อกี้เขาให้ฟรีผมก็ไม่กล้ากินบอกปลาปังเป้ามันจะกล้ากลัวเหลี่ยมปกติเขาจะไม่ขายเขาจะเก็บไว้กินกันเองพวกทะเลอ๋อเมื่อกี้พี่เขาเขารู้จักเขาเลยเอาให้พี่พี่ก็เลยไม่อยากเอาไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าไม่รู้ความอร่อยซะแล้วคนที่ให้แสดงว่าเขารักเคยมาถ่ายยูทูบเขาเมื่อปีก่อนเขาก็บอกเขาก็เลยแบบที่ซื้อหมึกสายเขาอะทราบอ๋อถ้าใครเอาปลาตัวนี้ให้แสดงว่าเขารักเราอยู่นะเสียดายแทนลูกจังเลยเดี๋ยวให้น้องไฟไปสตาร์ทรถให้ปองคูณก่อนก็จะร้อนเดี๋ยวไปอยู่ที่รถรอเลยท่องเที่ยวมาซื้อเขาต้องมานั่งกินกันอย่างนี้นะเนาะที่เขาก็มานั่งกันอยู่บรรยากาศดีๆไงครับพี่ก็เห็นเขานึ่งหอยนึ่งอะไรกินกันนะให้ผู้จัดการไปอยู่ที่รถรอเดี๋ยวผมจะไปนะมาละนี่ของลุงเด่นมีบริการนึ่งมีบริการย่างให้ด้วยเมื่อกี้ปลาอะไรนะครับคุณแม่ปลาอะไรนะงัวเหลี่ยมงัวเหลี่ยมแต่ไม่ใช่ปลาปักกระเป๋าใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ปลาปักกระเป๋ากินไม่ได้เลยอ๋ออันตรายเลยปลาปักกระเป๋าอ๋อเมื่อกี้คือปลางัวเหลี่ยมค่ะเขาเรียกไอ้งัวเหลี่ยมไอ้งัวเหลี่ยมเขาบอกถ้าไม่รักจริงไม่ให้นะวะนอกจากบริการนิ่งให้ก็ยังมีน้ำจิ้มแถมให้ด้วยเหรอครับโอ้นิ่งแถมน้ำจิ้มให้เรียบร้อยเลยครับพี่น้องก็ลองมาใครมาเที่ยวตอนเช้าๆเนี่ยใครตื่นเช้าๆลองมาเดินอาหารทะเลที่นี่อร่อยครับผมบอกไว้เลยสดๆคือเราเลือกเองกับมือเลยครับค่าหนึ่งเขาคิด80บาทโอเคนี่ครับปลูกกับ2โลแล้วมั้งมันมีตัวเล็กด้วยครับ80บาทนี่ครับได้น้ำจิ้มด้วยก็ถือว่าโอเคตู้เย็นมีแล้วลืมเอากระติกมาซื้อกระติกตัวนี้ดีหน่อยก็แพงเป็นกล่องโฟมที่มีหูหิ้ว150บาทซื้อน้ำแข็งอีก20ก็ดีไว้แช่เครื่องดื่มเวลาไปแคมปิ้งใช่ครับขอบคุณครับแล้วเราสตาร์ททั้งวันครับพี่น้องไม่ต้องปิดเครื่องเน้นความเย็นครับนี่เปิดสตาร์ททั้งวันเลยเปิดประตูแล้วจ้ามาแล้วจ้าปูสดๆพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าซื้อกระติกมาฝากด้วยหนึ่งอันตู้เย็นเราเนี่ยเอาไว้เน้นใส่ซีฟู้ดอันนี้เน้นใส่น้ำแข็งใส่เครื่องดื่มใส่น้ำใส่ก็ดีนะดีกว่าอยู่เนี่กินสดๆก่อนที่จะไปตามหาจ้อปูหอยจ้อปูแก้เสื้อก่อนเลยใส่เสื้อไม่ใช่ว่าอันนี้นะแล้วไม่ได้กลัวดำนะแต่แดดแสบมากแดดแบบมันเหนียวมันเหนียวเหนียวด้วยเบาฝืนเกกะเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยอ่ะ80บาทถ้าเราไปนึ่งเองลมก็แรงแล้วก็มี2กล่องครับในกล่องเล็กกับในกล่องใหญ่กินกล่องใหญ่ก่อนเท่ากันน่ะแต่ไม่รู้ตัวไหนเป็นปูใหญ่ไม่ปูเล็กว่ะหวานจริงมาพัทยาลองมาชิมดูผมบอกกันเลยว่าถ้าเพื่อนๆมาพูดน้ำหลักคือน้ำหลักเอื้อกละวันนี้เป็นวันของปูนะครับพี่น้องบอกกันเลยว่าวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวกินนี่เสร็จไปกินปูจ้อหน่อนี่พี่น้องเดี๋ยวจ้ากินปูนึ่งกันหวานหวานหวานจริงอย่าเจ๊มนเห็นนี่ชวนเสียวัดนั่งเครื่องมาเขาอยู่ร้านเอามันไม่เหมือนกันนะกินสดๆกับนี่นะเดี๋ยวเจ๊มนก็สั่งมันเป็นเอาปูเป็นไป มันมีบริการส่งอยู่นะเดี๋ยวเขาแกะตัวเมียให้ดูนี่ไงนี่ไงนี่เนี่ยเนี่ยโหนี่ไข่อย่างงี้เลยเหรอเราจอดรถตากแดดแต่ว่าลมเย็นดีเนาะลมเช้าๆนี่ไม่ร้อนโอ้โหไข่กินได้เนาะพี่เขาทำซาซิมิมั้งชิมดูก่อนหวานเค็มมันหวานค่ะนี่มันไข่แล้วอ่ะตัวเมียจริงเลยมันไข่ออกมาแล้วเอาเราเปิดดูมันอาจจะมีมันเยอะใช่ไหมเนื้อแน่นดีเนา
แน่นมากครับไข่ก็มันดิเจ๊จิ๋วเห็นนะจักจักเลยเนี่ยตอนเนี้ยตำปูม้าหวานมากนี่แหละเสน่ห์ของปลาปูม้าที่นี่คือจะมีความหวานเนื้อแน่นตอนนี้มึงดูนะเดินไปร้านแรกตัวใหญ่เขาก็เอาก่อนเดินไปอีกร้านหนึ่งเขาก็เหมาไปก่อน2โลมันก็ตัดหน้าไปแต่ว่าตัวที่จริงไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องตัวใหญ่แล้วจะอร่อยมากนะตัวน้อยก็ตัวนี้ไม่ผักไม่ไข่เอาแต่เนื้อแน่นมากแน่นนะหนักอึ้งเลยดูดูหนักแบบไข่ไปไหนเนี่ยมันไข่ไว้แล้วมั้งของเมื่อวานเจ้คนนั้นน่ะที่ยำให้ปองคุณอ่ะมีแต่ตัวไข่ไข่ทั้งนั้นเลยเนื้อหวานมากเนื้อหวานมากครับพี่น้องบ้านเรากินไม่ได้มันฝ่อไปอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเนื้อแน่นๆเนื้อเป็นเนื้อปูคือเนื้อปูกินแต่ปูก็คุ้มอะขับรถมาพันโลเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวนะหวานจริงครับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกจิ้มน้ำมะนาวแท้ดูลมแรงหน่อยน้ำจิ้มแท้หวานมากเดี๋ยวแกให้ไหมจะแกะปูให้ดูไหมเดี๋ยวว่ารออิ่มก่อนนะขอกินสองตัวก่อนได้กินเลยมันหวานไปหมดเลยปูที่นี่เนื้อก็แบบแกะมานี่คือนี่เลยแกะมาแล้วก็เนื้อก็คือเนื้อเลยครับแล้วปูเป็นๆเรามานึ่งกินอย่างนี้นะครับมันเหมือนคุณเจ๊ที่บอกเราเมื่อกี้ไงไปกินแต่อะไรนะน้ำผงเมนูน้ำผงไปกินแต่ปลาน้ำผงไม่มากินปลาทะเลไม่มากินอาหารทะเลเนื้อแน่นๆนี้เลยปวดแสบหวานมากอันนี้ก็ไข่มันกินได้นะอร่อยดูมันที่อยู่ในนี้แม่อาช้อนเด็ดเมนูอาช้อนให้อย่าตัวนี้มันไข่ออกไปแล้วครับเกิดลูกไปแล้วนี่มันเยอะมากมีช้อนไหมล่ะช้อนอยู่ไหนเดี๋ยวเอาช้อนแป๊บนึงโอ้ลมแรงมากพี่น้องน้ำจิ้มนี่แบบนี่เลยนี่เลยขออนุญาตไปล้างมือมาแล้วเนี่ยขี้เกียจเปิดหลังรถอร่อยคนดอยมาลงจากดอยมาไงมากินเพลคิดถึงรอบก่อนนี่แม่กับเจมส์กับเสียวัฒน์นะนั่งกินกันแถวนี้แหละเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละค่ะนึ่งกันตรงนี้เลยริมฟุตบาทเลยกินบนฟุตบาทฝรั่งเข็นเดินผ่านนี่โอ้หวานนี่เธอดูดิพี่ดูดิแกเนื้อมามันต้องเนื้อแน่นๆอย่างนี้ขาวจ๋าเลยครับพี่น้องเนี่ยขาวโป้เลยเห็นไหมเดี๋ยวจะแกให้กินอย่างเงี้ยแบบหวานจริงไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเรื่องเดี๋ยว EP ต่อไปจะพาไปกินหอยจ้อที่ใหญ่กว่านี้แกมานี่ไม่ต้องแกเองเอาแบบหอยจ้อไปทะลักเป็นแถวงี้นะเขาบอกร้านเปิด9โมงดูใน TikTok ดูในคนอื่นไปซื้อกันเนี่ยรอคิวยาวมากวันนี้เราอยากเดี๋ยวกินให้เสร็จไปเลยกินปูก่อนเดี๋ยวแกให้ผู้จัดการด้วยได้ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กเนาะวันนี้นะนี่ก็มีใหญ่อยู่นี่ราคาเท่ากันนะกิโล500เหมือนกันแต่ว่าแบบค่าแต่ว่าจังหวะใครไปเลือกก่อนอ่ะใครเลือกก่อนก็ได้ก่อน
ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่า นี่เนื้อฉ่ำๆหวานมากครับพี่น้องกินยังไงก็ไม่รู้จักคำว่าอิ่มครับถือว่าเด็ดนะตัวไม่ใหญ่มากจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็ถือว่าเด็ดนี่ฉ่ำๆอย่างนี้นะครับพี่น้องหวานที่สุดละสมใจกับการขับรถมาเป็นพันกว่าโลครับเพื่อที่จะมากินสิ่งนี้นะครับภูมาหาจอมเทียนครับพี่น้องตัวไม่ใหญ่ตัวใหญ่ๆก็ไม่ทันเขาครับนี่แต่ว่าอร่อยมากครับฉ่ำๆให้ดูหน่อยพอฉ่ำๆให้ดูสักคำหนึ่งลมแรงไหมลมแรงนี่แหละที่ต้องการน้ำจิ้มก็เด่นอะไรเนี่ยหวานจุ้ยๆทำกินสบายสบายนั่งอยู่บนรถเลยอ่ะไปเลยหวานจะเอาซ้ำๆช้ำๆไหมกินเต็มที่แกะแบบกันเชียงให้เลยนะเนี่ยขาวโอเลยหวานแต่หวานบอกคุณกินอิ่มแล้วบอกคุณไม่สันทัดกับปูเท่าไหร่วะเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวตอนเย็นกินหมึกแล้วกันเนื้อหวานเนื้อคิดถึงยายพี่เลยอุ้ยมุนอ่ะแกชอบกินปูแต่ว่าแกไม่เคยได้กินปูแบบสดๆทะเลอย่างนี้เลยนะตอนนี้แกก็เสียไปแล้วที่แล้วคิดถึงแกนะแกกินแต่ปูนากับปูทะเลจริงแต่ว่าซื้อไปให้แต่ว่าก็เป็นปูตามห้างสรรพสินค้ามันก็คิดถึงอุ้ยมุนขนาดนี้แสบเด้อพี่น้องเด้อกินไม่หมดนะไม่ใช่เนี่ยไม่ได้กินแบบยอมๆนะกินก็เนี่ยมันจะเป็นตัวไม่ใหญ่ว่ะแต่สีมันสวยๆกิโล500ไซส์นี้แหละพี่น้องนี่นะกิโล500นี่ตัวนี้ถ้าอยากใหญ่หน่อยก็ตัวนี้กินกล้ามไปละก่อนหวานดีน้ำจิ้มเขาอร่อยถ้ามาก็น้ำจิ้มเจ้านี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าผ่านจิ้มแซ่บจริงอ่ะกินปูให้หนำสะใจแต่ว่ายังไม่จบเรื่องของปูนะเพราะไหนเราก็มาที่นี่แล้ว EP ต่อไปต้องตามไปดูหอยจ้อครับพี่น้องหอยจ้อปูทะลักซื้อสักพันบาทเลยก็เห็นเขามารีวิวกันมันก็แท่งก็300เลยมั้งพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าโอ้แบบกามปูแบบทะลักเลยไหนๆก็มาน้ำมันลดเป็นหมื่นแล้วก็กินปูสักพันหนึ่งคงไม่เป็นไรมั้งตัวแรงๆกันเนื้อแน่นแสบๆเหมือนกันพี่น้องก็สตาร์ทรถไปด้วยกินปูไปด้วยครับเอาแล้วเปิดแอร์ไม่ได้เปิดนะแต่ว่าโอ้แอร์เอาไม่ค่อยจะอยู่ครับพี่น้องเมื่อคืนนี่แบตเกือบจะไม่ไหวเพราะว่าเราเปิด2วันแล้วแอร์นะเมื่อคืนนี้มาเปิดอีกตอนเปิดสตาร์ทรถช่วยก็โอเคหลับไปตอน5 ทุ่มครับตื่นมาแบตอ่อนเลยอ่ะแบบเกือบหมดเลยอ่ะโอ้แบบไม่ไหวมันร้อนอากาศข้างนอกมันร้อนจัดเลยคอมพิวเซอร์มันทำงานหนักมากเลยครับไปมาที่ได้มาก็แวะมาเดินมาเช้าๆหน่อยก็ดีเนาะกลับมาชิมถูกใจแน่นอนเพราะว่าที่นี่ต่างชาติเขารู้แหล่งแล้วเขาเราคนจีนฝรั่งก็มาซื้อนะเขาก็รู้เราช้าไม่ได้ครับฝรั่งเวลาเขาไปเที่ยวหรือจีนเขาไปเที่ยวร้านอาหารเขาไปชี้เป็นอย่างเงี้ยมันกิโลเป็นพันหลักพันไงหลักหลายพันไงเขาไม่เห็นนี่กิโล500กว่านี่ออหมดเลยเอาหมดเลยนะกินได้หมดเดี๋ยวไปกินเล่นต่อตอนเย็นๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะจะเก็บเท้าไปกินปูจ้อด้วยจ้อปูด้วยนะนี่รถตากแดดใจกลางหาจอมเทียนครับไม่ได้ทักหาใครนะครับเมื่อกี้ก็ที่ว่าน้องฝ้ายเขาก็นี่แหละก็กลัวเป็นเกรงใจคนอื่นนะไม่ได้ทักหาพี่เคไม่ได้ทักหาใครเลยครับพี่น้องนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อครับก็รถตู้นอนออนทัวร์กับครัวดงเด่นรอติดตามภารกิจการเดินทางของเราจนอยู่นี่ไม่กี่วันครับแต่ว่าผมก็มีร้านเด็ดๆร้านดีๆที่ว่าร้านลับที่ว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ลุงเด่นกับทีมงานขอตัวไปแล้วพี่น้องหวานปูแล้วครับมาถึงแล้วเด้อเมืองพัทยาไปแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีนะครับไปแล้วจ้าโอเคเช็ดเลยเก็บเลยเราจะเดินทางแล้วเก็บให้หน่อยปิดนี่เลยโอ้โหปูทะลักมากจุ๊บไปปิดประตูเดินทาง
ไปแล้วครับพี่น้องเย็นๆอยู่ในรถพอไม่ต้องดับรถทั้งวันเลย